อาหารที่มันย่อยยากแล้วก็อาหารที่เรากินแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยพอกินอาหารขนาดนี้แล้วมันมึนเนี่ยเคยเมาพัดไหมกินอาหารปั๊บสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเมาทุกคนเลยก็นั่นแหละก็เรียกเมาพัดเมาอาหารฉะนั้นเราก็รู้ว่านี่เรากินอาหารวันตั้ง3 เวลาทำไมเราจะไม่รู้แค่กินปั๊บเนี่ยมันรู้สึกร่างกายไม่กระปรี้กระเปร่าไม่กระฉับกระเฉงไม่กระชุ่มกระชวยอันนี้ชัดเลยประเภทนี้เขาเรียกกินแล้วมันอยากนอนเนี่ยอันนั้นเขาเรียกมันส่วนเกินเหมือนบางทีในขณะที่ยังไม่ทันหยุดกินเลยมันอยากจะไปนอนแล้วอันนั้นมันแปลว่าคุณต้องควรหยุดมาตั้งนานแล้วนั่นน่ะควรหยุดมาตั้งนานแล้วโอ้นี่แสดงว่าเราไม่สังเกตตรงนี้กันเลยนะถ้านักปฏิบัติเนี่ยเขาสังเกตหมดเลยนะพวกนี้เนี่ยสังเกตหมดเลยเพราะอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงเน้นจําไว้อย่านั่งหลับอีกใช่ไหมอย่างเน้นฉันมื้อเดียวแนะนําเนี่ยฉันมื้อตอนเพลนเนี่ยกลางตอนเช้าก็มารับอาหารหน่อยแต่เอาพวกผลไม้พอเนี่ยอยู่ได้ดูจากความหนาแน่นของร่างกายแล้วอยู่ได้อีกเดือนอยู่ได้อีกเดือนหนึ่งเนี่ยก็รับผลไม้ได้แค่นี้แหละฉะนั้นถ้าไม่ปรับตัวนี้นะคือกรรมฐานมันไม่เดินกรรมฐานไม่เดินอันนี้ก็เรียกฉลาดอาหารที่เป็นส่วนเกินทั้งหมดคำว่าอาหารส่วนเกินเนี่ยไม่ใช่ว่ามากนะบางทีอาหารบางอย่างมันหนักมันกินพอดีนั่นแหละแต่มันหนักมันต้องใช้ไฟธาตุเยอะมันต้องรู้ด้วยบางทีอาหารที่เราชอบใช่ไหมเช่นเจอเนื้อเข้าไปเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะพวกนั่นเข้าไปเลยไฟธาตุแล้วเราแก่กันทั้งนั้นแหละไอ้คนแก่นี่ไฟธาตุกําลังมันต่ําหมดแล้วสังเกตดูไหมมันจะออกเป็นไขมันหมดแล้วพออายุมากๆเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าอย่าได้ทำร้ายตัวเองกันอีกเลยใช่ไหมทำร้ายตัวเองมานานแล้วใช่ไหมพุทธเจ้าบอกคนพาลเนี่ยประทุษร้ายตนเองในขณะปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าตนเองกำลังประทุษร้ายตนเองอยู่ไม่ทราบจริงๆนะว่าตนเองประทุษร้ายตนเองด้วยการกระทำคือการกินนี่แหละแต่เรื่องใหญ่เลยเคยเห็นหมูเวลากินอาหารเนี่ยโอ้โหก็กินไม่ได้พิจารณาป๊อป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 หรือว่าอัวควายเนี่ยอัวควายเขาเลือกเห็นหญ้ามากๆก็กินใหญ่ก่อนกิ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 นพอกินเบ็ดเสร็จปั๊บเขาพอหญ้าหมดแล้วพอเขาอยู่นิ่งๆเขาก็ขยอกออกมาเคี้ยวปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดมันติดรสอย่างติดรสอาหารมันติดรสนั่นแหละพระท่านถึงบอกว่าสอนไม่พระไม่พิจารณาก็เป็นโทษอย่างนั้นประการที่สองอันนี้พอจะได้แล้วนะดูอย่างที่ท่านภาษาลิบุตรเป็นต้นท่านบอกว่าแล้วมานั่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในที่พักกลางคืนในที่พักกลางวันนะทีนมิทะย่อมครอบงำได้ด้วยคนที่กินอาหารมากๆนะเวลากินอาหารเยอะๆแล้วมานั่งที่พักแล้วก็เจริญกรรมฐานมาเจริญบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยเจริญไม่ขึ้นท่านอุปมาเหมือนช้างเหยียบเยอะทำไมถึงบอกว่าเหมือนช้างเหยียบคือมันทรงกายไว้ไม่ไหวมันหนักไปหมดมันโดนช้างเหยียบทีนี้ก็คือว่าตรงนี้ก็คือว่าถ้ารู้ว่าจะอิ่มอีก4 ถึง 5 คำให้ดื่มน้ำแทนแล้วก็ยังอัตภาพให้เป็นไปตามปกติเพราะเหตุนั้นพระโยคาวจรกำหนดนิมิตในโภชนะส่วนเกินอย่างนี้เธอก็จะละถีนมิทะได้นี่ประการแรก 2. ทำข้อแรกแล้วไม่ได้ข้อที่2มาดูต่อมานั่งอีกอ่ะหลับอีกพระโยคาวจรเนี่ยอิยาบทใดนะตกอยู่ในอำนาจถีนมิทะให้เปลี่ยนเช่นนั่งแล้วถีนมิทะเล่นงานให้ไปยืนยืนถีนมิทะเล่นงานให้ไปเดินเดินถีนมิทะ
เล่นงานกลับมานั่งใหม่อย่างนี้นะแล้วก็ไปยืนไปเดินสลับสลับนะคือมันโจมตีเราในอิริยาบถใดเราจะไม่อยู่ในอิริยาบถนั้นไอ้เขาเรียกฉลาดเขาเรียกฉลาดบางคนนั่งก็นั่งเลยโยกอยู่นั่นแหละทีนี้โยกอยู่นั่นแล้วเสียบุคลิกเลยนะการเจริญกรรมฐานเสียเลยบางคนเสียจนนั่งยังไงก็เสียหมดเลยอันนี้ต้องรู้ตัวเพราะต้องปรับว่ามันโจมตีเราเอียบทไหนก็เปลี่ยนหนีเอียบทนั้นก่อนให้มันหายใช่ไหมนั่งหลับนั่งหลับเนี่ยไปนอนจริงๆหลับไหมไม่หลับหรอกนั่นเรารู้เลยว่ามันเล่นงานเรามันเป็นศัตรูไงโยมลองยอมนั่งหลับๆให้ลุกขึ้นไปนอนดีไม่ยอมหลับเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันแกล้งมันแกล้งแล้วเราไปกลัวอะไรใช่ไหมถามว่าทีนี้ไม่ถ้ามีปัญญาไหมมันไม่ได้มีปัญญาประกอบนี่ฉะนั้นเราใช้ปัญญาของเราแก้ไขโยมบางคนเนี่ยเหมือนนี้เหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วมดมันกัดแล้วเราไม่ย้ายที่เนี่ยเขาเรียกคนฉลาดไหมเรียกไม่ฉลาดอันนี้มันยิ่งกว่ามดอีกทีนะมิท่าเล่นงานเนี่ยก็ลุกยืนที่ลุกยืนลุกยืนอย่าไปสับไปงกอยู่งั้นนะไม่ดียืนเลยเนี่ยลุกยืนนายโยมวัดนะยืนถ้ายืนยังเล่นงานอีกเดินถ้าเดินเล่นงานอีกห้ามนอนก่อน ไปนอนเดี๋ยวไปนอนในยุ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้หมุนก่อนยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งมันไม่ไหวจริงๆเล่นตั้งไป10-20 รอบก็ไม่ไหวจริงๆก็ลองไปนอนดูดิว่ามันจริงไหมก็บางทียังไม่จริงนี่สองเปลี่ยนอิริยาบถก็จะละทีนามิทาได้สามยังละไม่ได้ให้ใส่ใจมนสิการถึงแสงจันทร์แสงประทีปและคบเพลิงในเวลากลางคืนก็คือให้ใส่ใจทำใจประดุจดังมีแสงสว่างแสงจันทร์แสงประทีปหลับตามันทำได้นี่มนุษย์เรานี่วิจิตจะตายใช่ไหมทำให้สว่างเอ้าใส่ใจถึงแสงอาทิตย์เลยรู้จักแสงอาทิตย์ไหมนั่นแหละแสงอาทิตย์ก็ทำให้สว่างในใจเดี๋ยวก็หายถ้าไม่หายให้ใช้วิธีที่4เนี่ยนะออกไปนั่งข้างนอกแดดๆนี่นะนั่งอยู่กลางแจ้งสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ร่างกายมันไม่ชอบวิธีนะมิท้ามันได้อาหารคือความเย็นไงพอไปเจอความร้อนขึ้นมาไหวไหมเล่นงานทำไมจะเอาอยู่ทีนั้นพิธาไม่รอดหรอกอ่ะต่อไปข้อที่5คบกัลยาณมิตรคบใครเดียที่ละทีนั้นพิธาเช่นท่านพระมหากัสสปะเถระเป็นต้นพระมหากัสสปะไม่มีทีนั้นพิธาก็ดูปฏิปทาท่านนึกถึงท่านขึ้นมาแล้วชื่นใจใช่ไหมนึกไม่ออกอีกนึกประวัติท่านไม่เป็นอีกในเนี้ยนะคือพระมหากัสสปเนี่ยท่านถือพระมหากัสสปเนี่ยท่านถือเนสัชชิกังคะถือการไม่นอนเป็นวัดตื่นเต้นไหมล่ะเราไม่ถึงขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้โหขนาดท่านไม่นอนในท่านผ่องใสตลอดวันตลอดปีอ่ะตลอดเดือนเนี่ยเนี้ยน่าตื่นเต้นท่านทรงทุดงคุณโอ้โหเราจะเป็นหนึ่งในพุทธสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานั่งให้ทีนะโจมตีชกตุ้มตุ้มตุ้มเงี้ยไม่ได้เรื่องแล้วว่างั้นเนอะไม่ได้เรื่องแล้วคิดอย่างเงี้ยพอจะเอาอยู่ไหมครบพระมหากษัตริย์ประการที่6เอาไงก็ไม่อยู่ก็ให้สนทนาเรื่องที่สัปปายะที่เกี่ยวกับทุดงในยาบททั้งหลายก็จะละทีนะมิทาได้ก็คือสนทนานะเดินถ้าอย่างเป็นพระก็เดินไปหาพระรูปหนึ่งที่ท่านถือธุดงค์ถืออะไรต่างๆก็ไปคุยท่านช่วยอธิบายคําว่าเนสัชชิกังคะธุดงค์ให้ข้าพเจ้าให้ผมฟังหน่อยพระก็จะอธิบายฟังอุ้ยสมาทานยังไงตั้งใจยังไงน้อมนมัสการเนี่ยพิจารณาใคร่ครวญยังไงเป็นต้นที่สุดจริงๆก็จะละทีนะมิท่าได้เนี่ยตรงเนี้ย
ที่เห็นกันชัดๆหน่อยก็คือกลุ่มเราทั้งหลายก็ทีนวิทะตอนนี้โจมตีอยู่เนี่ยตอนนี้มีอุบายแล้วนะอุบายกี่อย่างอันแรกเลยเนี่ยเรื่องกำหนดโภชนะส่วนเกินอันที่สองเปลี่ยนอิยาบถอิยาบถไหนทีนวิทะโจมตีนะถ้าสู้ได้ในอิยาบถนั้นไม่ต้องลุกหนีแต่ถ้ารู้ว่าสู้ไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนมันก็หนีแล้วสําคัญขี้เกียจเปลี่ยนไอ้ทีนัมพิทาไปขี้เกียจไม่กระทั่งเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยบางคนเนี่ยคือรู้สึกว่ามันนั่งแล้วมันสนุกอ่ะมันรู้สึกมันไม่ทุกข์ใช่ไหมงั้นก็เปลี่ยนอิริยาบถประการที่สามก็อยู่ใส่ใจในอโลกสัญญาสําคัญว่าสว่างนั่นแหละประการที่สี่ก็อยู่ในที่กลางแจ้งที่ห้าก็คบกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรตาหกก็สัปปายกถา แก้ได้นะแต่นี่นะหวังว่าคงไม่เจอนั่งหลับต่อไปจะได้เพราะจิตที่มีเป็นทีนามิทาเป็นจิตที่ไม่เรียบเป็นจิตที่ไม่เรียบทีนามิทาอุปมาเหมือนอะไรนะทีนามิทาอุปมาเหมือนอะไรเหมือนอะไรนะเหมือนน้ำอะไรน้ำที่ใส่ในภาชนะแล้วมีจอกแหนปกคลุมไม่สามารถที่จะเห็นเงาหน้าของตนเองได้อย่างได้ชัดตามความเป็นจริงได้เป็นจิตที่ไม่ราบเรียบไม่อาจเป็นสมาธิได้เนาะไม่เดินไม่เรียบเป็นจิตที่เดินไม่เรียบก็ไม่สามารถจะเป็นสมาธิที่แท้จริงได้ประการต่อมาก็คืออุทธัจจะตรงนี้เป็นกันบ่อยไหมอาจารย์บอลอ๋อก็ได้อันนี้ก็เป็นอุบายการละทีนามิทาก็บางคนก็ไปล้างหน้าก็ได้ล้างหน้าก็ได้ผัดเปลี่ยนเอียบทนั่นแหละอยู่ในข้อนั้นเลยได้ถ้าใครทําจุดไหนหายได้ก็แก้ไขตรงนั้นอุทธัจจะกุกกุจจะใครเป็นไหมบ่อยไหมบ่อยใช่ไหมอย่างเงี้ยวิธีแก้พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอุทธัจจะกุกกุจจะมีอยู่นะภายในจิตก็รู้ชัดว่าอุทธัจจะกุกกุจจะมีอยู่นะภายในจิตเนี่ยอุทธัจจะเนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยการทำใจโดยไม่แยบคายนะก็คืออโยนิโสมนสิการในความไม่สงบแห่งใจอาการที่จิตไม่สงบเป็นอวูปสมะนี่แหละอวูปสมะคืออุทธัจจะนั่นแหละการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายการคิดผิดเนี่ยไม่ให้เป็นไปมากๆในความไม่สงบแห่งใจนะอุทธัจจะก็เกิดขึ้นคือไปใส่ใจในเรื่องว้าวุ่นบ่อยๆผูกพันวกวนในเรื่องว้าวุ่นบ่อยๆนะวกวนในเรื่องว้าวุ่นมันก็ไปเรื่อยนี่อัธยาศัยมันเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยเลยทีนี้กลายเป็นคนเวลามาทําอะไรปั๊บมันก็จะไปเลยแล้วก็ไปแบบชนิดที่เอ๊ะเราก็ไม่เห็นได้ไปวิตกกังวลใดๆมันทําไมไปทั่วเลยที่ไหนได้ถ้าคิดให้ดีเถอะมันเป็นคนลักษณะอย่างนี้คิดแล้วคิดอีกคิดวกวนสับสนคิดไม่เป็นทางไม่มีปัฏฐามนสิการกลุ่มนี้ไม่ได้คิดอะไรเป็นตามทางคิดกระโดดนั่นกระโดดนี้จับโน้นจับนี้วกวนบางทีแล้วก็ทำอะไรสเปสสปะคนประเภทนี้นะในชีวิตเนี่ยไม่เรียบร้อยพอทำอะไรแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเช่นอยู่ในบ้านก็ไม่จัดเก็บอะไรให้เรียบร้อยทีนี้มันก็กลายเป็นอุปนิสัยไปเลยแต่เนี้ยพอกลายเป็นอุปนิสัยก็เลยกลายเป็นคนที่ห่วงนู้นพะวงนี้ห่วงนั้นพะวงนี้เพราะเป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยนี่